จัดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศแสดงพลังต่อต้านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจากพรรคขวากลาง AFP และ BBC รายงานว่าพรรค New Popular Front หรือ NPF ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายและสหภาพการค้าฝรั่งเศสได้จัดการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงปารีสเมื่อวานนี้7กันยายนโดยมีการระดมประชาชนที่สนับสนุนพรรคฝ่ายซ้ายเข้ามาร่วมชุมนุมมากกว่า 110,000 คนเพื่อแสดงพลังต่อต้านนายมิเชลบานิเย่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพรรคขวากลางที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องจากไม่พอใจที่ลูซี่แคสเดดซึ่งพรรคฝ่ายซ้ายเสนอชื่อไปถูกมาครงปัดตกทั้งที่พรรคฝ่ายซ้ายชนะเลือกตั้งและได้เสียงข้างมากในสภาความวุ่นวายของการเมืองฝรั่งเศสเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่พรรคฝ่ายซ้ายคว้าชัยชนะเหนือกลุ่มพรรคพันธมิตรองซอมเบลของมาครงซึ่งเป็นกลุ่มพรรคสายกลางและได้ที่นั่งมากที่สุดในสภาทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีกาเบรียลอัตตานต้องลาออกเปิดทางให้มาครงเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่แทนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคฝ่ายซ้ายมาครงกับเลือกบานิเย่จากพรรคขวากลางขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยมาครงให้เหตุผลว่าหากเลือกแคสเดดไม่น่าจะรอดพ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภากลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีทั้งสิ้น130กลุ่มทั่วประเทศต่างชูป้ายที่มีข้อความว่าขโมยการเลือกตั้งและปฏิเสธประชาธิปไตยขณะที่บานิเย่ได้เมินการชุมนุมประท้วงและเร่งเจรจากับพรรคฝ่ายขวาและกลุ่มพันธมิตรองซอมเบลของมาครงเพื่อจัดตั้งครม.ชุดใหม่แต่บอกว่าพร้อมเปิดกว้างพิจารณารับสมาชิกพรรคจากทุกกลุ่มThank you.